มือเบื้องหนึ่งก็กำลูกกุ้ยมือเบื้องหนึ่งก็กำดาบไว้เนี่ยโหมันกำลังพอดลักกันอยู่แล้วนี่เขาเกิดแล้วกับคาถาที่เฮียนมาจากพระฤาษีก็ดังขึ้นมาในใจโอมสิกสิบปากว่าบะเจ้าตาหันอีหลอก็เนี่ยเขาได้สติขึ้นมาว่าโหที่เขาได้ยินเจ้าบ้านเขาว่านั่นห้อมได้หันจะรู้เนี่ยข่าวต่างๆที่เขาได้หู้มาก่อนนี้มันจะแต่ก็บะแต่ก็จะแต่ก็ได้บะแต่ก็ได้เนี่ยพระฤาษีบอกแล้วว่าสิบปากว่าบะเจ้าตาหันนี่เอาละถึงยังได้ก็จังเถอะเขาจะเปิดประตูพ่อเฮ้อหันกับตาเนอะเฮ้อมันหู้ดำหู้แดงกันเลยเป็นเรียนแห่ก็ว่าเรียนบัตรนี่หรอเขาก็ก้อยก้อยเง้มประตูออกแล้วก็กวาดสายตาพอรอบรอบห้องนอนบ่มีอันยังจวนเฮ้อสงสัยว่าเป็นอื่นในชุดหรือว่าในมุ้งที่กลางอยู่หั่นมีหลังเดียวแล้วก็มีคนนอนอยู่ในชุดหั่นเกินกว่าหนึ่งคนมันเป็นภรรยาของเฮาคนหนึ่งแล้วแหมคนนั่นเป็นไผคงจะบ่ใจไผนอกจากป่อใจจู้บ่ต้องพอหน้ามันละเพื่อมันมาเป็นเสนียดแก่นตาจัดการเลยดีกว่าไอ้หรอดาบกู้มือของเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วเงื้อดาบขึ้นมาศรัทธาญาติโยมหมายจะฟันลงที่กลางชุดทันเลยแต่ทันทีทันใดนั่นคาถาบทที่สองก็ก้องขึ้นมาในใจบอกว่าสิบตาหันบะเจ้ามือคำนี่หรอเออแต่เฮ้ยเขาก็ลองกำลองรูปลองกำพอก่อนนี่นะเขาเกิดแล้วก็เอามือนั่นที่กำลูกกุ้ยนี่นะเอามารูปพอก็มั่นใจว่าเอออันนี้เมียเขากำลังนอนอยู่นะเอที่เปลี่ยนไปเพราะนี่ปากก็ว่าคนที่กำลังรับอยู่หั่นน่ะกลายเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งกับเด็กน้อยแถมคนหนึ่งเออจังโต๊ะเจ้าเด็กน้อยนี่เราอ่อนน้อยนี่มันจะเป็นไผก็จังดีบ่ดีก็อาจจะเป็นลูกป่อใจจู้นะลูกมันลูกบ่ใจลูกเฮาบ่ใจเลือดเนื้อเชื้อไขเฮาเฮาจะฆ่ามันอีหรอแต่ก่อนที่จะลงมือฆาตกรรมคาถาของอาจารย์ต้นที่สามก็ดังขึ้นมาในใจว่าสิบมือคลำบะเจ้าทำใจดีอยู่ที่ปากทุกยากอยู่ที่มืออีหลอกมือที่ลูบไปบะเจ้ากับการที่เขาจะทำใจต้องกึดต้องพิจารณาใจจะมีประโยชน์อันใดถ้าเฮาอาศัยเพียงแต่ลมปากคนอื่นอาศัยเพียงแต่มือคลำอาจารย์บอกว่าดีอยู่ที่ปากทุกยากอยู่ที่มืออันนี้ใจเฮายังบ่ได้พิจารณาให้รอบคอบปากเฮาก็ยังบ่ได้ใจตะลุเฮามีปากลูกนี่หรอกแต่เฮาไปเชื่อลมปากคนอื่นนี้เขาจะฆ่ามันเมื่อใดก็ได้เขาลองห้องลุกพอล้อถามพอล้อปรากฏว่าเขาก็ห้องภรรยาปุ๊กภรรยาขึ้นมาซักถามก็หูว่าเออเมื่อเขาจากไปแล้วภรรยาก็เริ่มตั้งท้องจนกระทั่งเกิดลูกน้อยออกมานี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายภรรยาก็อุตส่าห์ทนุถนอมเลี้ยงดูหวังจะเอาลูกที่น่าอินดูเนี่ยไว้ต้อนรับสามี
วันคืนเดือนปีอายุของเด็กน้อยนี่สืบสวนไปมาก็แม่นเป็นลูกตัวเก่าเออมีสาเหตุเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าเด็กน้อยนั่นเป็นลูกของเขาเองเขาก็ลำพึงกึดในใจว่าโอ้สิบปากว่าสิบปากว่าเอาจะมาฆ่าลูกฆ่าเมียตัวเก่าเหี้ยนี้อย่าศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็จบไปสำหรับเรื่องราวของสิบปากว่าในหัวข้อที่นำมาเสนอให้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านสาธุพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเอาพอเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะอู้คนเดียวเหี้ยกะตอนที่สองนี่จะอู้ถึงเรื่องวัยเบญจเพศวะเป็นอย่างไรก็จะมาอู้กับญาติโยมในตอนที่สองตอนนี้พอเวลาแล้วก็จะได้ฟังญาติโยมพอก่อนเนาะญาติโยมฟังกันอยู่ก็ฟังเป็นอย่างใดพ่องบัดเดี๋ยวนี้กินข้าวน้ำข้าวแรงแล้วละกาฟังชัดดีกาบัดชัดดีกาอย่างใดกาก็ลองโทรศัพท์มาวันนี้คุณภาพเสียงเป็นอย่างใดก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามา099836632เจริญปอนอันนี้แม่อันจันเออแม่ก็แม่จันเจ้าเออแม่จันปังงิ้วเจ้านั่งฟังด้วยเออฟังไปก็จะมีวันเสาร์วันติดนะเจ้าถ้าฟังจันทร์ชุกครึ่งเช้าเจ้าตลอดเลยเนาะเจ้าแมลงนะเจ้าแต่ว่าเจ้ามันยังใบกาดอยู่เป็นว่าแมลงมากระตึงไหลมาละเนาะเจ้ายินดีโอ้หมดทนาก็เยอะสะเตื่อบัดจันทร์ฟังแม่เจ้าก็มาฟังแมลงเจริญปอนครับกะไว้สักครับบ่ได้อูคนเดียวเออก็บุญธรรมเนาะนึกว่าอูคนเดียวอีนะมีกามีคนฟังตลอดครับยังมีคนฟังอยู่ลู่แต่ครับครับเออเออวันที่26ปุ่นก็ปะกันเนาะครับผมที่วัดดอนจันทร์โมทนาครับกาไว้สาครับ099836632เจริญปอนสวัสดีครับท่านพระครูครับอ้าวปอหลวงน้อยว่าจะได้กำลังขึ้นมานอนว่ามาเปิดรับฟังแต่ว่าท่านพระครูบ่เข้าวันอาทิตย์นี่เสาติดกะมีเสาติดก็เสื้อเปลี่ยนผ้าอันมหามุนเลืองเนาะเปิ้นฮื้อวันเสาร์วันติดนะเดี๋ยวนี้ฮื้อวันเสาร์วันติดเนาะโมทนาต้องปิดวิทยุให้เน้อป่อเวลาโทรมาเสียงมันกวนเจริญปอนไว้สาเจ้าค่ะแม่น้อยฟังอยู่เน้อแม่น้อยสุขสบายเจ้าค่ะแม่ฟังอยู่โอ้ยกองหาตั้งแต่6โมงแล้วก็เขาลบธงชาติแล้วก็มีข่าวหั่นหน่อยนี่หน่อยเจ้าแม่ก็ฮู้อยู่ว่าท่านพระครูจะมา2วันนะแม่ก็2วันค่ะฟังมาวันเสาร์วันติดเจ้าค่ะ6โมงกำลังใจท่านเด้อ6โมง15ถึง2ทุ่มเจ้าค่ะโมทนาเจ้าไว้สาเจ้าเดี๋ยวก็ฟังอาจารย์วรรณชัยต่อเจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดจากเรียงปะเป้าเจ้าเรียงปะเป้านี่แน่นหนารู้แต่เจ้า
ตั้งแม่แจ่มตั้งจอมตรองบ้านหงเวียงหนองร่องนี่ดักเชฟนี่ดักติงอยู่บ้านหยองแม่เจ้าอยู่บ้านดงไหลหน้าวัดหลุมหลุมแม่ด้วยนี่เจ้าดงไหลหน้ากับอันหลุมด้วยจอมพ่อหั่นกะเจ้าเนี่ยกันทั้งแต่ยะเจ้าวันที่ชาวฮกคุณปะกันเนาะเจ้าหกปะกันประจันเจ้าฟังอยู่ตลอดยินดีขอบคุณเนอะก็ญาติโยมท่านทั้งหลาย0998366322ไผจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนมีก็เข้ามาประเด็นนี้กำลัง6:40 น. 18:40 น. ฮับสายญาติโยมไปสักน้อยแล้วเขาก็ก้อยมาอู่ธรรมะกันต่อไปมีละกะเอียนละบอเอียนละบอ0998366322เวียงเป้านี่แน่นหนานะวังเหนือว่าได้วังเหนียแม่สวยวังเหนือสายใต้เฮานี่โดยหล่อบ้านห้องเวียงหนองร่องจอมตรองนี่เปิ้นยังบ่เคยเตื้อเปิ้นบ่ล่ําที่จะได้ฟังอาตมาเป็นแต่เป็นว่าแต่เตื้อกําลังออกได้วันนี้วันที่2อยู่วันต่อๆไปกะวันผู้เข้ารายการก็จะแนะนำจักจวนเปิ้นให้มาฟังเจริญปอนกราบไหว้เจ้าท่านหลวงพ่ออ้าววังเหนือมาแล้วเนาะเจ้าแม่แก้วอวดรังพอดีวันนี้ไปพะเยาอยู่อ๋อเปิดมาจับพอดีเปิดจับไปเอาหยังพะเยาไปเอาเจ้าปนันชีวินจ้ะไปเอาไปเยาอนุโมทนาจ้ามันกำลังใจนะครับแก้วอวดร่างเจริญปอนวาสาเจ้าจากแม่สำรวยกะแม่อุ้ยสายเจ้าอุ้ยสายรับพ่อชายบ้านแม่ขจานแม่ขจานอุ้ยสายเสียงเหมือนแม่สำรวยอ่ะวิสัยนี่ฟังถึงวันนอฟังตลอดเจ้าท่านพระครูได้ยินทีก็อยู่ใกล้หันอยู่ใกล้หันหรอเจ้าก่อยไปปะกันท่านพระครูด้วยนะเจ้าปะกันประจันทุนเนาะเจ้าเดี๋ยววันที่26ได้ไปอยู่เจ้าปะกันแน่นอนเนาะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจริญพรอาวันสาเจ้าอ้าวแม่นี่แม่นอะเนาะเจ้าอยู่อันนี้อยู่ปางห้องฟ้านะเจ้าเสียงเหมือนแม่สำรวยปางห้องฟ้ากะเจ้าเออปางห้องฟ้าเจ้าฟังท่านตลอดเลยจ้ะฟังแต่มันได้โทรแต่มันค่อยติดเจ้าได้ยินทีก็ได้ยินทีก็เจ้าติดยากเจ้าได้ยินชัดเจนก็ชัดเจนเจ้าอันนี้ไผฮะไผฮะยมเพ็ญศรีเจ้าเป็นศรีลังกาพินเจ้าจังไปเตยเมล่าที่มาเตยเมล่าเออ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 นึกออกแล้วเจ้าเวลาก็ฟังท่านก้ามเดี๋ยวนี้เจ้าคงจะฟังอ่ะเจ้าเออยินดีเนอเจ้าเจ้าทำไมแฝงเจ้าบอกกันพ่องยังหนองล่องเออเอาละเนาะญาติโยมเขาเอาพักตะอีก่อนพักโทรศัพท์ตะอีก่อนก็เดี๋ยวจะอู้ธรรมะต่อเนื่องไปเลยก่อนที่จะอู้ธรรมะนี่ก็ขออนุญาตได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเหี่ยสักเล็กน้อยในวันที่26เนอะญาติโยม26พฤศจิกายนวันผูกวันฮือนี่นะเจิญจวนห่วมงานยกยอดชัดเจดีชเวดากองจำลอง
ที่วัดดอนจันตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในวันที่26พฤศจิกายน2563กำหนดการเริ่มตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงครึ่งวันที่26นี่8โมงถึงเที่ยงครึ่งไผจะไปผูกผ้าแพไผจะไปปิดแผ่นทองก็ไปผูกผ้าแพปิดแผ่นทองได้ยอดชัด17ชุดด้วยกันถ้าบ่ได้ไป26ก็ไป24ไป25ไปวันดาก็ม่วนอยู่นะเปิ้นตึงเอาชัดมาตั้งไว้ข้างหน้าก็วันที่อาตมาว่าจะไปวันที่20เออตั้งเพก็จะเตรียมงานเข้ากรรมจะเข้ากรรมวันที่1ถึงวันที่6ธันวาวันนี้เปิ้นก็ไปเกี่ยมพัฒนาสุสานปัจจาเข้าสุสานกรรมในหมู่บ้านเนี่ยปัจจานี้เข้า3หมู่บ้านปักตังเจริญสิริมังคลาจารย์แล้วก็บ้านไร่สว่างอารมณ์ก็วันที่22เปิ้นสำนัดกันพัฒนาวะพัฒนาไปเพียวไปอย่างวะก็วันที่22นั่นก็บ่ได้จำเป็นต้องได้อยู่เขาบางทีว่าจะไปวันที่20ก็คงจะไป22ตอนบ่ายพุ่นน่ะนะเมื่อไงก็ไปยื้อพ่อสัทธาเขาเพียวปัดเพียวปัจจาจีจุดจีหยังเอาเต็นกลางตัดใดหงครัวไว้ตินไหนปรำพิธีอย่างใดจัดแจงอันอย่างให้เรียบร้อยหมดก่อนเนาะแถมกรรมก็เอากันแหมยกก็วันที่27ปุ่นน่ะรอลูกปัจจันปีกมาก่อนนี่นะอันนี้ก็วันที่26นี่ก็เริ่ม8โมงถึงเตียงเกิงนี่ก็คนเฒ่าว่าโอ้ไปวันงานมันยุ่งคนหลายเขาก็ไปวันดาเหี้ยสาวสองนี่อาตมาก็จะไปอยู่ปุ่นอ่ะนอกจากเปิ้นจะผูกผ้าแพปิดทองเปิ้นก็จะมีการแสดงโอ้การ การแสดงนี่หนักเนอะกันเดี๋ยวกันเนอะจิบน้ำก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศบ่เปิดก็บ่ได้ยุงแล้วตะกี้ก็ไปกวดขี้โคให้น้อยก็ได้อย่าโดนฝุ่นเนาะเสียงเปลี่ยนไปเหี้ยเอาละดีละได้จิบน้ำแล้วก็ดีละก็เปิ้นมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบปืนบ้านล้านนาเชียงใหม่นี่ก็ไปหลายชุดเนาะดังเวียงป่าเป้าเฮาก็ตามหัววัดเนี่ยเปิ้นจะเอาไปกันนะเรียบร้อยแล้วก็11โมงก็ถวายเพลพระสงฆ์เตียงปลายเตียงกึ่งก็ศรัทธาก็ไปกินข้าวน้ำข้าวตอนแบบลงทานไปจะเอาลงทานไปเลี้ยงก็เจริญพรเนอลงทานนี่มีอยู่2เวลาลงทานเวลาบ่ายกับเวลาค่ำเพราะกิจกรรมมีวันค่ำเสร็จเรียบร้อยบ่ายโมงเกิ่งเปิ้นก็จะแห่ยอดชัด17ยอดนี่นะแล้วก็แห่ขบวนพระป่าตวยหลังจากนั้นก็บ่าย2โมงเกิ่งพระสงฆ์39รูปเจริญพุทธมนต์ลำดับต่อไปกับเจ้าภาพประธานเจิมยอดชัดกาผูกผ้าแพกาอีน่ะเรียบร้อยแล้วก็เวลาใกล้ถึงตรงเวลาก็ยกยอดชัดประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์ชเวดากองจำลองจำนวน17ยอดยกยอดชัดเรียบร้อยหมดก็กล่าวคำถวายตานยอดชัดตานเจดีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีก็แล้วก็ประมาณ3โมงเกิง4โมงเนาะเรียบร้อยแล้วก็จะตรัสจัดเตรียมสถานที่ 2-3 ชั่วโมงเตรียมเนี่ยหยังก็เมื่อค่ำนั่นก็จะมีพระสงฆ์แห่งชุดหนึ่งพระสงฆ์สวดมนต์29รูปนั่งปก5รูปสวดมนต์ตัน
อบรมสมโภชพระธาตุเจดีย์ตกเมื่อคืนนั้นกะพุทธาภิเษกปฐมสมโภชธรรมจักรเนาะแล้วก็สวดเบิกกลเข้าติบนะ